นางสาวชาลินีภูลาภมงคลรองผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และความยั่งยืนบริษัท CP เมจิจำกัดเปิดโครงการ CP เมจิรีไซคุนปี2เปลี่ยนคุณขุ่นเป็นคุณต้นไม้ซึ่งเป็นโครงการภายใต้นโยบายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมโดยต่อยอดจากความสำเร็จของปีแรกสร้างการตระหนักรู้และความเข้าใจให้กับสาธารณชนในเรื่องการจัดการขยะตั้งแต่คัดแยกทิ้งและเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกต้องโดยในปีที่2นี้ CP Meiji ตั้งใจจะขยายโครงการเข้ามาสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่นั่นคือกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟโดยขอความร่วมมือให้กับผู้ประกอบการร้านกาแฟช่วยกันส่งแกลอนนมที่ใช้แล้วเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกต้องโดยตั้งเป้าเก็บรวบรวมให้ได้ 50,000 แกลอนและในทุกๆ50แกลอนจะมีค่าเท่ากับการปลูกต้นไม้1ต้นในพื้นที่จังหวัดสระบุรีก็สำหรับวันนี้นะคะเป็นวันเปิดโครงการ CP Meiji Recycle ปี2นะคะซึ่งเป็นโครงการที่ทาง CP Meiji เองเนี่ยค่ะตั้งใจที่จะประกาศออกไปต่อเนื่องจากปีที่แล้วที่เรามีโครงการ CP Meiji Recycle ปีแรกนะคะวัตถุประสงค์ของโครงการก็คือเราต้องการที่จะสร้างการตระหนักรู้นะคะแล้วก็รณรงค์ให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นความสำคัญของการแยกขยะโดยเฉพาะขยะพลาสติกนะคะเพราะว่า CP Meiji เองเนี่ยเราเป็นผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์นมแล้วก็โยเกิร์ต Pasteurized Meiji ซึ่งทุกๆปีเนี่ยก็มีการจำหน่ายออกไปมากมายทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเพราะฉะนั้นก็จะมีแกลลอนพลาสติกแล้วก็ขวดพลาสติกที่กระจายออกไปปีนึงหลายๆล้านขวดงั้นเราก็มองว่าสิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คือลุกขึ้นมาทำโครงการเพื่อรณรงค์แล้วก็ให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปว่าขยะหรือขวดพลาสติกนี้สามารถที่จะนำกลับมาผ่านกระบวนการก็คือรีไซเคิลได้รียูสได้นะคะก็เลยเป็นที่มาของโครงการ CP Meiji Recycle ค่ะคำว่า CP Meiji Recycle นะคะมาจาก2คำก็คือรีไซเคิลและขวดขุ่นเพราะว่าขวดแล้วก็แกลลอนโดมพลาสติกของ CP Meiji เนี่ยเป็นแบบขุ่นนะคะในประเภทในทางวิทยาศาสตร์เรียกว่า HDPE แต่ถ้าเราดูด้วยกายภาพเนี่ยก็คือขวดขุ่นเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะตั้งชื่อโครงการที่ทำให้จดจำได้ง่ายนะคะก็เลยเป็นที่มาของชื่อโครงการว่า CP Meijiรีไซคุณก็คือการรีไซเคิลขวดขุ่นนั่นเองค่ะก็โครงการนี้นะคะเราตั้งใจที่จะสร้างระหนักรู้อย่างที่ได้พูดไปในตอนแรกนะคะปีที่2เนี่ยปีแรกเลยเนี่ยค่ะเรารณรงค์ในการเก็บขวดพลาสติกกลับเข้าสู่ระบบนะคะจากประชาชนทั่วไปแล้วก็เมื่อนำกลับมาแล้วนะคะเรานำขวดพลาสติกเหล่านั้นซึ่งมีจำนวน 15,000 ขวดหรือ 15,000 แกลลอนนะคะกลับมาอัพไซเคิลเป็นถังขยะพลาสติกนะคะเป็นขยะสีเหลืองสำหรับแยกขยะแล้วก็เราส่งมอบถังขยะเหล่านั้นให้กับพื้นที่จังหวัดสระบุรีเพื่อในการแยกขยะต่อไปนะคะสำหรับปีที่2เรามีการขยายโครงการขยายไปให้กว้างมากขึ้นนะคะปีนี้เราชวนพันธมิตรธุรกิจก็คือธุรกิจร้านกาแฟที่เป็นลูกค้าของ CP Meiji อยู่แล้วนะคะมีการใช้แกลลอนนมขวดนมเมจิจำนวนมากในแต่ละปีนะคะชวนทุกคนมาร่วมกันในการคัดแยกแล้วก็มีการแยกขยะอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็
ปีนี้เราตั้งเป้าในการแยกขยะด้วยการเก็บกลับมาทั้งหมด 50,000 ขวดนะคะ 50,000 ขวด 50,000 แกลอนพลาสติกเพื่อที่จะนำเหล่านั้นทั้งหมดนะคะ 50,000 ขวดเนี่ยจะแปลกลับไปเป็นต้นไม้ 1,000 ต้นที่เราจะไปปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่จังหวัดสระบุรีค่ะคือหนูมองว่าโครงการนี้ค่ะเป็นทางเรื่องของการจัดการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงแบบปลายน้ำซึ่งในเชิงของนู้นเองหนูมองว่าถ้าเกิดเอกชนหรือว่าองค์กรที่เหมือนเป็นทางผู้ผลิตแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของการนำพวกแพ็กเกจจิ้งกลับมาเข้าสู่ระบบนี่ว่าเป็นเรื่องที่ดีที่อยากที่จะแบบสนับสนุนเพราะเราชื่นชมโครงการแบบนี้มากเลยแล้วก็ในตัวของนู้นเองอะค่ะนอกจากพอรับรู้ว่ามีโครงการแบบนี้เกิดขึ้นเนาะอย่างนึงที่อยากที่จะขอใช้พื้นที่นี้ในการบอกก็คือว่าอย่างทางร้านกาแฟค่ะที่เข้าร่วมโครงการนี้ถือว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้เกิดเขาเรียกว่าองค์กรวงจรดีๆในเรื่องของการจัดการขยะที่แบบนึกว่ามันมีประโยชน์มากๆเพราะสุดท้ายแล้วร้านกาแฟยิ่งขายดีใช้นมเยอะก็สามารถที่จะนำพวกแพ็กเกจจิ้งเนี้ยกลับมาเข้าสู่ระบบได้จัดการได้ดียิ่งขึ้นและในฐานะถ้าเกิดวันนี้ค่ะเราเป็นเหมือนผู้บริโภคเป็นคนชอบดื่มกาแฟไปร้านกาแฟเนี่ยขอให้ภูมิใจไปเถอะว่าร้านกาแฟที่เข้าร่วมโครงการเนี้ยทุกๆเรียกว่าทุกๆการดื่มของคุณเนี่ยคุณเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกแล้วก็การดูแลโลกใบนี้และสุดท้ายค่ะนึกว่าโครงการนี้ค่ะสำหรับนุ่นเองนึกว่าเป็นเหมือนการสะกิดเตือนเพราะเชื่อว่าไม่ใช่แค่ร้านกาแฟที่เป็นลูกค้าของ CP Magic บ้านนุ่นก็ดื่มเชื่อว่าทุกบ้านก็ต้องดื่มนมทุกบ้านก็ต้องกินโยเกิร์ตดังนั้นนะคะวันนี้เหมือนมาสะกิดเตือนว่าแพ็กเกจจิ้งเหล่านี้มันสามารถกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้เราในฐานะผู้เป็นประชาชนที่บริโภคของอร่อยๆเพื่อสุขภาพที่ดีของเราแล้วค่ะนึกว่าอีกอย่างนึงที่เราทำได้ก็คือล้างแพ็กเกจจิ้งแล้วก็จัดการเขาไปแยกขยะในถังที่สามารถรีไซเคิลได้แค่นี้ร่างกายเราก็ดีแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ดีด้วยค่ะนนว่านะคะในวันที่เวลาที่ภาคเอกชนนะคะผู้ประกอบการลงมาทำเรื่องนี้สำหรับนนว่าเป็นเรื่องที่แบบมันเป็นการขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่มากๆเพราะว่าพลังของคนบางทีเราทำกันคนละนิดคนละหน่อยแต่ถ้าเกิดในเชิงของเจ้าของผลิตภัณฑ์เองลงมาทำสำหรับนนว่ามันเป็นการขับเคลื่อนแล้วก็มันเป็นการสร้าง impactที่ดีสร้างผลกระทบในเชิงสิ่งแวดล้อมที่มันจับต้องได้เป็นรูปธรรมและตะเกียบพอที่บอกเล่าว่าทำกับเยาวชนสุดท้ายแล้วเยาวชนคือพลังของคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นคนขับเคลื่อนสังคมเราต่อไปเริ่มต้นปลูกฝังเขาตั้งแต่เด็กทำให้เขารู้ว่าเรื่องของการโดยเฉพาะเรื่องของการแยกขยะเป็นเรื่องที่ดีนุ่นว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่นุ่นว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วมันจะทำให้เกิดความยั่งยืนแบบแท้จริงด้วยค่ะ